วันนี้ก็ลงพบกับพี่น้องครับญาติพี่น้องด้วยตัวเองนะครับโอเล่กระชัยนะขอแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องแฟนคลับโอเล่กระชัยถ่ายรูปกันหน่อยครับเพิ่มเติมคือโอเล่เนี่ยรู้จักกันมาแต่ตอนปฏิบัติรู้จักกันมานานหลายปีเพราะนั้นเนี่ยพี่น้องลงจะต้องมาช่วยกันดีแต่ก็อยากจะบอกว่าเขตบางแคเนี่ยมันก็เป็นเขตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบัตรสีม่วงกาหมายเลขหนึ่งมาดกบาลุ่งเรืองคนหนึ่งไปแล้วนะครับคุณสกุลคือพัทยาคุณนะครับนำผู้สมัครสอสอพ่อแม่พี่น้องชาวน้องแก่ผู้ลบลักนะครับเพื่อไปพัฒนาท้องถิ่นของเราและเจริญรุ่งเรืองนะครับคุณสกุลตีพุทธยักษ์คุณนะครับขอสาธุรักใจท่านพ่อแม่พี่น้องชาวน้องแขมบางบอนบางขุนเทียนนะครับเพื่อไปพัฒนาบ้านเมืองและท้องถิ่นของเรานะครับมาดกมารุ่งเรืองเป็นคนพื้นที่อยู่ตอนบอนผู้สมัครพักพลังประชารัฐนะครับมาดกมารุ่งเรืองผู้สมัครสสหมายเลขหนึ่งนะครับมาจากของนั้นของกับท่านพ่อแม่พี่น้องชาวตลาดแต่การคุ้มเป็นพ่อของลูกโอ้ยคุณที่นี่นะเช้าลูกพ่อจะเย็นก็ได้ได้ครับดีครับโอ้ยขอบคุณที่นี่ครับวันนี้ก็มากับพี่มานพที่ตลาดเช้าวัดบางแคมนะครับซึ่งตรงนี้เป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วก็พี่มานพบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ทั้งคนซื้อคนขายก็คึกคักแล้วก็ดีใจได้เจอแฟนคลับสมัยลงว่าหลายคนเลยครับมีความมั่นใจมากน้อยขนาดไหนคะสำหรับพื้นที่นี้ก็เต็มที่นะครับสำหรับตรงนี้เพราะว่าพี่มานพเนี่ยเขาเป็นอดีตสผ2สมัยในเขตโซนนี้เพราะนั้นเนี่ยในเรื่องการลงพื้นที่การก่อติดปัญหาทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ในหัวอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่เป็นสผเนี่ยมันจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนแล้วก็จะเป็นคนที่เดินละเอียดแล้วก็รู้ปัญหาครับแล้วก็นี่มีกระแสที่คุณเศรษฐาออกมาพูดนะคะว่าจะไม่ร่วมจับมือกับพลังประชารัฐไม่ทราบว่าคุณสกลทีมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะครับอันนี้ก็ต้องถามคือฐานะส่วนตัวผมเนี่ยครับคือก็ต้องดูด้วยคือไม่ใช่ว่าคุณเศรษฐาไม่ร่วมเราก็อาจจะไม่อยากร่วมเพราะว่าอย่างที่เรียนคือว่าถึงลุงป้อมเนี่ยจะก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยการก้าวข้ามเนี่ยคือไม่ใช่ว่ารวมอะไรใครก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะสลายความขัดแย้งอยากให้การหาเสียงของพรรคการเมืองเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีการปะทะกันระหว่างพี่น้องประชาชนและอยากให้กลับมารักกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหลักจุดยืนของพลังประชารัฐเราก็มีก็คือในเรื่องของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือว่าถ้าพรรคไหนที่แนวทางตรงกันอยู่ตรงการตรงกันเนี่ยร่วมกันได้แต่ถ้าผิดไปจากนี้เนี่ยก็คงไม่สามารถร่วมได้นะครับแล้วก็พรรคที่มีนโยบายที่ทำลายเศรษฐกิจทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันพังเราก็รู้ไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูรายละเอียดแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเจตหาจะรู้ไม่ได้เนี่ยเราคงรู้ไม่ได้เหมือนกันครับผมอยากให้ย้ำเรื่องบัตร2ใบอีกครั้งนึงค่ะผมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันมีความสับสนนะครับว่าประชาชนส่วนใหญ่เท่าที่เดินคุยเนี่ยจะยังไม่ทราบว่าคราวนี้เลือก2ใบต้องคิดว่าเลือกใบเดียวคราวที่แล้วก็อยากจะให้กกต.แล้วก็แต่ละเขตเลือกตั้งช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าคนยังงงกันอยู่ว่าตอนนี้มันมีเลือกพรรคใบหนึ่งเลือกผู้สมัครใบหนึ่งนะครับคือถ้าเป็นผู้สมัครก็เป็นบัตรสีม่วงอย่างของเขตเนี้ยบางบอนหนองแขมนะครับแล้วก็บางขุนเทียนของพี่มานพเนี่ยก็เบอร์หนึ่งนะครับส่วนพรรคพลังประชารัฐก็เบอร์37ก็ฝากเลือกกันเยอะ